เรามารีวิวห้องพักกันก็เข้ามาเราก็จะเจอกับห้องน้ำก่อนห้องน้ำก็จะเป็นห้องกระจกแบบมีฝักบัวชักโครกแล้วก็มีฝักบัวมีครีมอาบน้ำยานวดผมแชมพูพร้อมนี่ก็มีเป็นช่องๆเลยสำหรับวางสบู่ของเราได้ด้วยอันนี้มีกระจกไว้สำหรับคุณผู้ชายไปโกนหนวดเรามาดูระบบน้ำเขาน้ำเขาแรงมากถัดไปก็จะเป็นเตียงนอนอันนี้เป็นเตียงเดี่ยว2เตียงมีตู้เสื้อผ้ามีไม้แขวนเสื้อแล้วก็มีบัดโลบบัดโลบคือสามารถที่จะใส่เสื้อคลุมชุดอาบน้ำไปที่บริเวณสระว่ายน้ำได้มีรองเท้าด้วยรองเท้าให้เราเปลี่ยนในห้องเราก็เปลี่ยนซะเลยอีกแถบนึงก็มีตู้นิรภัยไว้สำหรับเก็บของที่มีราคาแต่เราก็คงไม่มีอะไรเก็บอยู่แล้วล่ะมีไม้แขวนเสื้อให้ด้วยจะเราเอาเสื้อมาแขวนมีไฟหัวเตียงด้วยค่ะนี่ติดไว้สำหรับอ่านหนังสือเป็นห้องดับเขาบอกว่าเป็นห้องดีลักสองเตียงสองเตียงเดียวก็มีจอโทรทัศน์ตู้เย็นในตู้เย็นก็มีเครื่องดื่มมีอาหารเบาๆเราหิวเราก็กินได้โต๊ะก็จะมีพวกของขบเคี้ยววางเอาไว้รวมทั้งเครื่องดื่มมีชากาแฟมีน้ำให้2ขวดมีชากาแฟพร้อมเดี๋ยวเราจะลองชิมชาจากกาน้ำร้อนนะคะโทรศัพท์โต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งแต่งตัวนอกจากนั้นก็จะมีโต๊ะเก้าอี้เหมือนกึ่งโซฟาไว้สำหรับรีแลกซ์ได้ก็ไม่มีอะไรเป็นห้องพักที่เราจะมาพักผ่อนกันในทริปนี้
ก็เพื่อนๆก็มาติดตามแล้วก็ไปมาพักผ่อนไปกับเรานะคะGood night ค่ะ